มายังหอยเลยอ่ะมาขายได้ไงเนี่ยจริงด้วยพี่แอมคุณคะพี่แอมนี่ไงเขาวิ่งมาแล้วอ่ะเขาจะมาเอาเรื่องเราไหมเนี่ยก็พี่เขียนเรื่องจริงอ่ะจะมาเอาเรื่องกันได้ไงอ่ะคุณใช่ไหมคะที่เขียนกระดาษใบนี้ไว้มีคุยย่างเหมือนกันเนาะจริงพี่แอมแต่ตอนนี้พี่หิวแล้วอ่ะเราไปหาข้าวกินกันแล้วแถวนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซอยข้างหน้ากันไหมเผื่อมีร้านข้าวขายพี่แอมนั่นร้านส้มตำอ่ะกินร้านนั้นกันไหมอืมก็ได้นะงั้นเราไปกินร้านนี้กันไปพูดเลยทำไมคะวันนี้เอาส้มตำอะไรดีคะวันนี้ไม่เอาส้มตำเอาไก่ไม้นึงข้าวเหนียวห่อหนึ่งจ้ะเอากระต่ายนะคะจ้ะเท่าไหร่คะทั้งหมด40บาทจ้ะขอบคุณค่ะจ้ะพี่แอมกินอะไรดีอ่ะหุยน่ากินนั้นเลยอ่ะจริงงั้นเอาเป็นตำปูปลาหนึ่งนะพี่แอมแล้วก็เอาไก่หนึ่งไม้แล้วก็ข้าวเหนียวสองห่อค่ะได้ได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่เลยนะคะค่ะพี่แอมไปนั่งรอกันรอดไปแล้ววันนี้จริงพี่แอมหูแต่เมื่อกี้ควรจะเลิกงานนะเลทเวลาเข้าเที่ยงเราเป็นงานใช่แต่ก็ดีนะที่คุยจบไปได้อ่ะจริงลูกค้าเคี้ยวมากจริงนะแต่ว่าค่าคอมเยอะไปหน่อยใช่คุ้มละค่ะแล้วก็ข้าวเหนียว2ห่อค่ะได้เดี๋ยวสักครู่นะคะพี่แอมขอบคุณจ้ะหน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่แอมมันหน้าตาดีเหรอหนูว่าถั่วฝักยาวมันหายไปนะแล้วดูปูเขานะพี่แอมโอ้โหตรงใต้ท้องเขาก็เปลี่ยนออกให้มาทั้งอย่างนี้เลยอ่ะจริงด้วยอ่ะจะกินได้ไหมเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะอร่อยก็ได้ไก่ได้ละค่ะขอบคุณค่ะพี่แอมมามาข้าวเหนียวขอบคุณจัดมาเถอะไหนเอามาชิมหน่อยสิทำไมยังหอยเลยอ่ะมาขายได้ไงเนี่ยจริงด้วยพี่แอมนี่ขนาดพี่ว่าพี่ทำกับข้าวหวยแล้วนะยังอร่อยกว่านี้อีกพี่แอมก็อยากไปบ่นเขาเลยฟิล์มว่านะเราคงไม่ได้มาแถวนี้บ่อยหรอกก็คงไม่มากินแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้ป่ะเวลาคนเขามาสั่งอ่ะเขาก็อยากจะได้กินของอร่อยอร่อยอ่ะสั่งมากินไม่ได้ก็เสียเงินเปล่าจริงจะมาเปิดร้านขายของแบบนี้มันก็ต้องมีฝีมือกันหน่อยไหมอ่ะก็จริงพี่แอมแต่ฟิล์มว่านะถ้ากินไม่ได้ก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละแม่ค้าจะได้รู้ว่าไม่อร่อยอ่ะหุยจะเสียได้อ่ะสั่งมาต้องเยอะพี่ว่านะพี่ต้องต่อว่าเขาหน่อยละอย่าเลยพี่แอมเดี๋ยวก็มีเรื่องกันเปล่าๆเดี๋ยวนี้โซเชียลยังไวอยู่ด้วยฟิล์มยังไม่อยากดังอ่ะงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่จะเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้เผื่อว่าเขาจะได้ปรับปรุงคราวหลังลูกค้าคนอื่นมาซื้อจะได้ไม่เสียเงินฟรีเอางั้นเหรอพี่แอมพี่แอมเขียนไว้แบบนี้มันจะดีหรอไม่เป็นไรหรอกเขียนไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวเราก็ไปแล้วโอเคพี่พี่แอมงั้นเดี๋ยวหนูบอกให้พี่เขามาคิดตังค์เลยละกันแม่ค้าคะเก็บตังค์ค่ะทั้งหมดก็65บาทค่ะเดี๋ยวหนูจ่ายให้พี่แอมโอเคเดี๋ยวค่อยไปคิดอะไรทีหลังนี่ค่ะแม่ค้าพี่ค่ะคุณทอย
เหลือเยอะจังเลยอ่ะควรปรับปรุงรสชาติผักใส่มาไม่ครบพี่แอมคิดว่าแม่คะเขาจะปรับปรุงรสชาติไหมอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนอ่ะนะแต่อยากให้เขาปรับปรุงนะลูกค้าจะได้เข้ามาเยอะคุณคะพี่แอมนี่ไงเขาวิ่งมาแล้วอ่ะเขาจะมาเอาเรื่องเราไหมเนี่ยก็พี่เขียนเรื่องจริงอ่ะจะมาเอาเรื่องกันได้ไงอ่ะคุณใช่ไหมคะที่เขียนกระดาษใบนี้ไว้ใช่ค่ะทำไมคะฉันเองมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและที่สำคัญฉันไม่ได้เขียนด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพด้วยค่ะฉันน่ะไม่ได้ว่าอะไรที่คุณน่ะเขียนกระดาษใบนี้เอาไว้ฉันน่ะแค่อยากจะมาขอบคุณที่คุณน่ะติชมอาหารที่ร้านฉันเพราะความชอบของลูกค้าแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะคะรสชาติเนี้ยแม่ค้าชอบแต่ลูกค้าอาจจะไม่ชอบก็ได้เขียนเอาไว้ให้แบบเนี้ยดีแล้วล่ะค่ะแม่ค้าจะได้ปรับปรุงแม่ค้าใจกว้างแบบนี้ดีจังเลยค่ะรับรองว่าขายดีแน่ๆและอีกอย่างนะคะชอบเหมือนกันค่ะที่บอกว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันต่อไปนี้แม่ค้าจะให้ระบุเลยค่ะว่าชอบรสชาติแบบไหนพี่ทำไปเพราะฉันหวังดีนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ดีลูกค้าคุณหายหมดแน่ฉันต้องขอบคุณคุณจริงๆค่ะลูกค้าบางคนอ่ะไม่ชอบก็ไม่มาบอกแม่ค้าแล้วก็ไปบ่นกันเองแม่ค้าก็ไม่รู้จริงๆค่ะดีแล้วค่ะงั้นถ้าพวกเรามาแถวนี้อีกเนี่ยไว้จะมาอุดหนุนอีกนะคะแม่ค้าจะปรับปรุงนะคะไว้มาคราวหน้าชอบรสชาติไหนบอกได้เลยนะคะได้ค่ะไว้วันหลังฉันอุดหนุนใหม่นะคะงั้นพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะพี่แอมพี่แอมเมื่อกี้หนูคิดว่าแม่ค้าเขาจะมาหาเรื่องพี่แล้วเนี่ยนางดีแต่ก็โชคดีนะที่เขายอมรับแล้วก็ปรับปรุงอ่ะจริงแม่ค้าแบบนี้ดีไว้รอบหน้ามาอุดหนุนใหม่อืมดีปะกลับไปทำงานเถอะจริงเลยแล้วเนี่ยไป